ครับผมสำหรับโครงการหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนสงขลานี้นะครับเป็น1ใน5ของโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องจากพระองค์ทรงมีพระดำริว่าควรจะให้โอกาสนะครับคือขยายโอกาสและการกระจายโอกาสให้กับนักเรียนนะครับในภูมิภาคต่างๆได้สามารถเรียนรู้เรื่องของดาราศาสตร์และอวกาศนะครับสาเหตุเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าปัจจุบันสาระการเรียนรู้หลักของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ4ช่วงชั้นหรือ12ชั้นปีตามการบังคับขั้นพื้นฐานนี้นะครับเราต้องเรียนดาราศาสตร์เป็น1ใน8สาระการเรียนรู้หลักของวิทยาศาสตร์ครับสำหรับที่ตั้งโครงการจะอยู่ตรงไหนครับที่ตั้งโครงการนะครับ อยู่ที่เขารูปช้างนะครับเป็นไหล่เขาด้านนึงของเขารูปช้างนะครับซึ่งบนยอดของเขารูปช้างก็จะมีพระเจดีย์ได้รับพระเจดีย์นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่4นะครับก็เป็นพระบิดาของวิทยาศาสตร์ไทยนะครับพอด้านหน้าของเขารูปช้างอีกด้านหนึ่งของฟากถนนนะฮะอยู่ทางฟากของกาญจนวนิชก็จะเป็นทวดช้างซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนสงขลานะครับส่วนตรงตำแหน่งที่ตั้งของหอดูดาวแห่งนี้นะครับจะตั้งที่ไหล่เขานะฮะหันหน้ามาทางด้านตะวันออกนะครับนะครับเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดของโครงการงบประมาณที่ใช้นะครับในเฟสที่1เพื่อสร้างอาคารนี้นะครับจะใช้ประมาณ80ถึง90ล้านบาทครับนะครับแล้วก็จะมีเฟสที่2 3 4ต่อมาอีกครับเพื่อใช้ประกอบกล้องดูดาวและอุปกรณ์ประกอบด้านอื่นๆนะครับให้เต็มรูปแบบนะครับเพื่อดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็การศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจนะครับทางด้านดาราศาสตร์อวกาศรวมทั้งจะเป็นแลนด์มาร์คหลักนะครับเป็นหลักนะครับในเรื่องของการศึกษาด้านดาราศาสตร์และอวกาศในภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโซนของมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียครับต่อไปขอถามถึงเรื่องตัวอาคารครับครับอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าอาคารรูปแบบของอาคารนะครับเราประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับและประยุกต์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประกอบกันนะครับลักษณะอาคารนะครับจะมีอาคารเป็นอาคารสำนักงานหลักนะครับซึ่งจะอยู่ในภาพนี้นะครับโดยประมาณนะครับอาคารสำนักงานหลักนะครับแล้วก็มีอาคารห้องประชุมนะครับโรงอาหารนะครับมีห้องฉายดาวนะครับซึ่งจะดูว่าเป็นโดมกลมๆนี่นะครับจะเป็นห้องฉายดาวภาพเรียกว่าท้องฟ้าจำลองที่มีมาตรฐานนะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับ6กล้องฉายถือว่าใหญ่และมาตรฐานที่สุดและนับจะว่าจะเป็นท้องฟ้าจำลองแห่งแรกที่ใช้ระบบนี้ของประเทศไทยเลยครับความจุที่นั่งประมาณ50ที่นั่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีนี่คือของท้องฟ้าจำลองนะครับมีโดมนะครับอาคารหลักนะครับตัวนี้ติดตั้งกล้องดูดาวขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เมตรนะครับแล้วก็มีสไลดิ้งรูฟนะครับเป็นอาคารท้องฟ้าติดตั้งกล้องดูดาวอีกมากกว่า10ถึง20กล้องนะครับเรียกว่าจะมีทั้งขนาดใหญ่ทันสมัยและปริมาณสามารถรองรับนักเรียนในคราวเดียวกันรอบละถึง400คนได้เลยครับนะครับนอกจากนั้นในการออกแบบครั้งนี้ยังรองรับถึงผู้พิการครับมนุษย์ล้อทั้งหลายนะครับได้ออกแบบเพื่อรองรับให้สามารถเข้าเยี่ยมชมได้นะครับก็น่าจะเป็นหอดูดาวแห่งแรกของภูมิภาคที่ออกแบบมาในลักษณะแบบนี้ครับการเข้าถึงประชาชนทั่วไปครับเราจะเผยแพร่ยังไงแล้วก็มีความยากไหมครับในการเข้าถึงหอดูดาวในอนาคตไม่ยากครับไม่ยากครับเพราะว่าโครงการนี้อย่างที่ทราบเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระราชดำริของพระองค์ก็คือกระจายโอกาสให้โอกาสกับคนทำไมครับ14จังหวัดภาคใต้เราไม่เคยมีมาก่อนนะครับกับหอดูดาวในลักษณะแบบนี้อยากจะดูดาวหรืออยากจะเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ใกล้ที่สุดก็นู่นแหละครับประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือที่ว่าโกขยับสูงก็ไปหน่อยก็ที่ท้องฟ้าจำลองเอกมัยสูงขึ้นไปอีกก็นู่นเลยครับต้องไปเชียงใหม่นะครับขอดูดาวสิรินธรเห็นไหมครับ14จังหวัดภาคใต้ของเรายังไม่มีที่เป็นมาตรฐานลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการกระจายโอกาสการเข้าถึงอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้ลักษณะการออกแบบยังออกแบบลงไปถึงมนุษย์ล้อและคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเข้าถึงและการเข้ามาใช้ข้อมูลหรือการเรียนรู้ที่นี่
ม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับและยิ่งราชภัฏสงขลาเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนี่คือปรัชญาของราชภัฏสงขลาเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรายินดีที่จะทำครับสำหรับความคืบหน้าของโครงการตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนความคืบหน้าของโครงการตอนนี้นะครับปัจจุบันได้แบบที่เป็นมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตัวรับแบบรอบที่3ก็คือณวันที่4มกราคมที่ผ่านมาตอนนี้แบบเสร็จสมบูรณ์แบบพร้อมก่อสร้างนะครับพื้นที่ก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาที่เรามีนะครับที่ต้องขอวิงวอนนะครับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับในด้านนี้ขอความกรุณาสนับสนุนเรื่องของถนนนะครับนะเคยขอความอนุเคราะห์ไปก็หลายครั้งแล้วนะครับในเรื่องของถนนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีถนนทางขึ้นนะครับถนนทางขึ้นนี้นอกจากขึ้นไปหอดูดาวแล้วยังได้ไปนมัสการพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ไปนมัสการทวดช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสงขลานะครับนอกจากนั้นก็ได้เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และยังเป็นถนนสัญจรของชาวบ้านในภูมิละแวกนะครับในละแวกของเขาลูกช้างครับกำหนดแล้วเสร็จโครงการน่าจะประมาณก็คิดว่าน่าจะเริ่มสร้างในปีงบประมาณ56และก็แล้วเสร็จภายใน1ปีครับเพราะว่าเป็นโครงการที่เร่งรัดทางจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่ออย่างที่บอกนะครับยิ่งเสร็จเร็วเราก็ยิ่งจะได้ใช้งานได้เร็วเราได้สร้างเด็กรุ่นต่อไปเจตคติทางวิทยาศาสตร์ครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดถ้าเรามีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีก็คือสร้างคนที่มีเหตุและผลนะครับสามารถเข้าใจเหตุและผลต้นเหตุของปัญหานะครับปลายเหตุของปัญหาผลที่เกิดมาเป็นยังไงนี่ครับคือไม่ใช่ว่าจะสร้างเด็กเพื่อให้มาเป็นนักดาราศาสตร์นะครับแต่ว่าสร้างคนให้มีเหตุและผลปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์เราได้เรียนรู้กันอย่างเยอะแยะมากมายเจอกันอยู่บ่อยและยิ่งณปัจจุบันนะครับต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่หันมาเห็นความสำคัญทางด้านนี้นะครับในอดีตมีปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ใดๆเกิดขึ้นเราก็มักจะวนไปหาหมอดูหรือนักพยากรณ์ศาสตร์ต่างๆนะครับแต่ว่าณปัจจุบันสื่อมวลชนเริ่มหันเข้ามาหานักวิชาการทางด้านนี้ซึ่งจะอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงของเหตุและผลและยิ่งถ้าเราได้เครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถจำลองเหตุการณ์หรือสังเกตเหตุการณ์ได้อย่างแท้จริงนะครับเรายิ่งจะทำใหความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกในหลายระดับเลยทีเดียวครับครับสุดท้ายอยากจะถามเกี่ยวกับความคาดหวังของโครงการนี้ความคาดหวังของโครงการนี้เราพยายามกันอยู่นานมากเลยครับกับความพยายามด้านโครงการนี้ตั้งแต่สมัยท่านอดีตคณบดีนะครับท่านอาจารย์สุทนองคณาผมขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงท่านผู้นี้เพราะว่าท่านเป็นผู้พยายามเหลือเกินที่จะให้เกิดโครงการนี้ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ผมก็มาช่วยสานงานต่อในเรื่องเหล่านี้นะครับและก็ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็คาดหวังที่ว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาร่วมเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์สร้างคนนะครับขึ้นมานะครับสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาสร้างสังคมแห่งเหตุและผลนะครับเพื่อพัฒนาอะไรครับพัฒนาท้องถิ่นหลักๆก่อนนะครับและพัฒนาชาติพัฒนาสังคมโลกในระดับต่อๆไปครับ